ปกติจะเล่นเป็นหน้าเป้าครับแต่แรงยิงไกลเลยครับโอ้โหฮะต้องทุบทิ้งเลยผู้รักษาประตูของตลาดน้อยครับแหมถ้าไม่ทุบลูกนี้เสียบเสาแน่นอนครับแล้วของนี้ครับลองยิงจังหวะนี้ก็ยังปัดทิ้งไปได้ครับโอ้โหเปิดเกมมาได้ครึ่งเวลาครับเป็นทีนพัดนะฮะมีโอกาสก่อนเลยครับได้เตะบวงครับแต่ทางด้านขวาฮะอยู่ที่ลูกบอลไปทางด้านของเตียงครับมองด้านในแล้วครับเป้าหมายก็อยู่ที่ทางด้านของนุ้ยครับเปิดมาฮะบอลนัดแถว2ครับเก็บลงลูกนี้ดึงหลอกฮะบอลยิงไกลลูกนี้แหมรับลูกนี้รับไม่ได้ครับเสียบกดเข้าเสาแรกนะฮะความยาวขึ้นมาเกียงโมงดับขึ้นมาครับเจ็บครับจ่ายไว้ด้านขวาครับที่ทิ้งเกียงเปิดเข้าฟากมาชิ้นลูกนะฮะแต่งเข้าลูกเนี้ยแหมงานแต่ท่านของบอลครับหนากว่าฮะแต่เป็นลูกทุ่งของตลาดน้อยครับโดยเบี้ยวนะฮะถูกมาที่บอลแหม่ชนโด่งตัดไปครับครับจังหวะแบบนี้ครับยิงกระแทกเข้าไปเลยฮะทางด้านของบอลครับเสียฟาวนะฮะใช้ไหลก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นที่บอลนะฮะเข้าไปชนคนเลยฮะจะดึงหยอกจังหวะนี้ครับเปลี่ยนก็เป็นทางด้านของพีรพัฒน์ฮะต้องเกี่ยงเลยครับยิงลูกนี้ครับหนีห่างไว้สาวตัวตอนหนึ่งแล้วฮะพีรพัฒน์ครับแหมวันนี้ครับเกี่ยงได้ดีจริงๆฮะเดี๋ยวยิงประตูที่2ของตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่3ให้พีรพัฒน์ครับขึ้นเป็น3ต่อ1แล้วฮะโอ้โหครับพีรพัฒน์ฮะเปิดเกมมาในครึ่งหลังนิดบุกใส่เลยฮะแล้วก็ยิงจนได้ครับไหลมาตรงกลางครับบอลที่ลูกฮะมีเสียงวิ่งแล้วแหมลูกคอไปก่อนแล้วครับมาข้างหน้าครับลุยแม่พักอกลุ่มมาลูกนี้ครับไหนแต่หนีลูกนี้แม่ก็พยายามจะสปีดหนีครับทางด้านของไหนครับบอลก็ออกไปก่อนแล้วฮะเสียทุ่มให้กับพีรพัฒน์ต้องเหยียบจุดเร็วมาครับบอลเหยียบกับบอลตั้งที่ทางด้านของเพชรแล้วฮะขอสั้นๆกับคนครับเพชรแม่ล็อกหลุดไม่ผ่านหูครับแล้วเดินเลือดจากด้านหลังครับฟาวชัดเจนแล้วฮะต่อหน้าต่อตาเพื่อนสิทธิ์ก็ไปถึงเต้าโอ้โหลูกฟาวแล้วแหมบอลมันข้ามแดนมาแล้วครับยังไงก็ต้องรอส่งสัญญาณนักวีดนะฮะเตือนสิทธิ์ให้เล่นใหม่ครับตีที่ตลาดน้อยครับบอลยิงด้วยซ้ายของลูกนี้โอ้โหเกือบเสียบเลยฮะต้องทุบทิ้งขึ้นมาครับแหมทางด้านของบอลนะโอ้โหรถถังฝั่งทนแล้วฮะกินหนักจริงๆครับแต่ยาเขาบอลมาที่ชนครับจะหลวมทางเรียบแล้วฮะชนไหลเข้าตรงกลางบอลไหลมาที่นุ้ยปล่อยเข้าขวาแล้วกินลูกนี้โอ้โหฮะไม่น่าจะมีเทคโนโลยีโกลไลน์ครับลูกนี้เพื่อนชินบอกว่าไม่เข้านะฮะน่าจะเป็นการชนทางแล้วจะบอลพื้นแล้วน่าจะไม่ข้ามเส้นแล้วฮะ
ถ้ามีทุกคนอยู่โกลไลน์ผมตัดสินด้วยโกลไลน์ไปแล้วครับผมตัดสินก็อยู่ระยะแบบนั้นน่าจะมองเห็นได้ชัดเจนนะฮะบอลจะไม่ข้ามเส้นฮะยังไม่เป็นประตูครับทางด้านของพินพัฒน์นะฮะลูกยิงของเจ้าหนุ่ยมันจะคู่ครับยังเก็บได้ครับไหนจะแหวกลูกเตี้ยบโดนทางด้านของเตี้ยบแท็กไปลูกนี้ก็เป็นลูกปลาครับของตลาดน้อยครับอีคิดของตลาดน้อยครับอยู่ที่ลูกก่อนจะเป็นทางด้านของบอลแล้วฮะของตลาดน้อยครับเปลี่ยนเท้าขวาครับปั่นโค้งนี้นะข้ามตาออกไปครับตั้งใจขึ้นมาครับพีรพัฒน์เพชรเอาชนะไปอยู่ที่เกียร์ครับข่าวจากมาลุกเก็บบอลลงเชือกครับแหมดึงหลอกนั่นของผู้ฮะผู้นี่พยายามจะปั๊มบอลครับจังหวะสุดท้ายจบนี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปเลยฮะเล่นบอลไทยไว้ก่อนแล้วครับเป็นบอลของตลาดนายครับอยู่ทางด้านของบอลฮะเปิดขอสนามมาอยู่ที่นายครับแม่จะดึงหลอกลูกนี้ครับทำบอลลั่นฮะเกียร์ครับแย่งมาได้ครับคืนมาที่บอลมองหาช่องไหลมาที่นุชแต่งมาลูกนี้แหมทางด้านครับมาไหนลูกนี้หลบมาสวยฮะนายจ่ายเข้าตรงกลางครับผู้แต่งเข้าขวายังไม่ยิงฮะจ่ายมาบอลมาที่ตู้คืนมาที่เสาสองบล็อกเก็บลงแล้วยิงลูกนี้แม่เข้ามือที่สามประตูครับโอ้โหยิงของก็ครับได้ตรงตัวฮะโอ้โหตลาดน้อยครับทำเกมได้สักครู่ครับทำเกมลูกได้อย่างสวยงามเลยครับจังหวะต่อมาครับ 3-4 จังหวะนี้ลูกขึ้นมามีโอกาสยิงครับแต่บล็อกยังยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูของพีรพัฒน์ฮะยังไม่เป็นประตูครับทางด้านของตลาดน้อยครับตั้งเตะขึ้นมาครับด้านซ้ายเปิดมาในอีกบอลลงครับเล่นสั้นมาบล็อกเพิ่มจังหวะเดียวครับดูจิ้มยังให้เล่นต่อครับอยู่ที่ลูกครับไหลไปด้านซ้ายครับชนมีความเร็วแล้วจะหลบทางเรียกครับมองด้านในแล้วแม่จะหลอกยิงเสาแรกเลยครับหน้าของพิชชนครับก็ยังไม่ตรงกรอบนะฮะก็บอลก็ออกหลังไปครับตั้งเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของตลาดน้อยบอลลงไปเองฮะไหลมาตรงกลางครับโป้งไหลไปด้านซ้ายฮะนายช่องจอดแล้วฮะตลาดน้อยสกอร์เป็นรองอยู่2ลูกฮะจ่ายไปตรงกลางโป้งแม่จับบอลลูกนี้ก็โดนเข้าจากด้านหลังนะฮะเป็นลูกฟาครับเป็นฟรีคิกของตลาดน้อยครับก็แถวบริเวณวงกลมกลางสนามแล้วฮะครับแต่งานแล้วยังไงก็ต้องรอฟังเสียงน้องวีดจากผู้ตัดสินนะครับจังหวะที่นี่ก็ขอเขาอธิบายได้ครับแล้วลองปั่นลูกนี้ครับติดกระแพงก็ได้คอมบอลฮะอยากเก็บบอลก็ได้ครับแต่แหวกลูกนี้ครับแหมแหวกมาลูกนี้ครับปล่อยให้ได้เปรียบมากฮู้ผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้เปรียบครับย้อนกลับมาให้ฟาวนะฮะโดนฝากทางก็จะคู่เขาไม่แข็งก่อนนะผู้ดึงจิตอาจจะมองว่าปล่อยไปแล้วแต่ไม่ได้เปรียบครับก็ย้อนมาให้ฟาวครับทีชิดระยะใกล้เข้ามาอีกครับตลาดน้อยดูที่ลูกบอลชนะของบอลแล้วของตลาดน้อยแม่ระยะแบบนี้ต้องว่าระยะทำการแล้วฮะได้ลุ้นครับก่อนแล้วกดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแพ้ครับแล้วจะสวนเร็วเลยฮะอยู่ที่ลูกครับไหลเครื่องสั้นขึ้นมาข้างหน้าครับบอลพาทัวร์ไปริมเส้นนะฮะยังเป็นบอลของพินภัทรนะฮะถึงขึ้นมาครับนุ้ยเครื่องสั้นครับลุกดึงหลอกครับแม่ขึ้นมานุ้ยย้อนตั้งกันใหม่ครับแม่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกออกไปแล้วครับผู้ตัดสินเช็คที่เส้นนะฮะออกไปแล้วนะฮะได้เป็นลูกพุ่งครับตลาดน้อยฮะขึ้นมาให้บอลจับพลิกลูกนี้ครับโดยทางของลูกฮะจังหวะสุดท้ายนะบอลมันจะโดนทางด้านของบอลแล้วครับออกไปฮะได้เป็นลูกพุ่งของพินภัทรพุ่งมาตรงกลางครับเกียร์เล่นสั้นมาบอลสามจังหวะนี้ครับทางด้านของตัวตีนลูกนี้มาซุปเปอร์เซเลอร์ตามสักทีคืนมาลูกนี้แม่คื
ขึ้นมาแม่ไม่ดีนะครับของบอลครับเข้ามาสกัดไว้ได้ครับแล้วจะสวนเลยครับของพีรพัฒน์ทู่นี้แหละก็ตรงกลางโดนทางของโต้งครับซิ่งกระแทกจากด้านหลังครับแหม่ฟาวชัดเจนแล้วฮะจังหวะกระแทกจากข้างหลังแบบนี้ครับซิ่งชนะของตลาดน้อยครับเมื่อสักครู่ครับเสียงได้ประตูกับตลาดน้อยครับจบยังทำไม่ได้ครับแต่ดูมีมาเสียฟรีคิกให้กับพีรพัฒน์นะฮะคือลูกบอลเป็นทางด้านของนุ้ยปั่นลูกนี้ก็ติดกำแพงแล้วจะสวนเร็วเก็บมาได้ครับโต้งมีความเร็วฮะแล้วลองยิงครับยังตึงตัวผู้รักษาประตูก็ได้ว่าของโต้งฮะสายก็มีเพื่อนเติมแต่โต้งเลือกยิงเองครับจังหวะนี้ฮะยังตึงตัวผู้รักษาประตูพีรพัฒน์ก็จ่ายเข้าฟ้ามาบอลบัดเสือครับมาที่บอลอีกทีฮะมี2บอลแล้วขณะขึ้นมาแม่โต้งจับตรงนี้ยาวไปครับบอลของพีรพัฒน์ก็ดักไว้แล้วครับเปิดยาวเปิดเกมลูกนี้แรกกันเลยฮะตลาดไตรแน่นอนครับต้องเปิดเกมลูกอยู่แล้วครับบอลฮะไหลคืนมาทางด้านของป๊อกเขายังดักไว้ได้ครับป๊อกเอาช้าครับลูกนี้ก็ดูทางด้านของเชิญครับมาจากด้านหลังครับมาจากด้านหลังนี่เหลี่ยมก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับลูกฟาวนะฮะเป็นลูกฟาวของตลาดน้อยครับฟรีคิกของตลาดนะครับอยู่ที่ลูกบอลในทางด้านของเจ้าบอลนะฮะหมายเลข22ครับรถถังฝั่งทนแล้วครับปั่นโค้งตายลูกนี้แม่ต้องทุบทิ้งออกหลังเลยฮะแม่เป็นยิงครับโดยสาวตีของพีรพัฒน์นะฮะยังเหนียวทุบทิ้งออกหลังไปเลยฮะเห็นลูกเตะมุมครับของตลาดน้อยฮะด้านซ้ายครับเล่นสั้นๆขึ้นมาครับโต้งขึ้นมาไหนอีกทีวางด้านในครับไหนจ่ายยัดมาตรงกลางครับแม่ยังแปรทิ้งไม่ได้ครับยังไม่พ้นหน้าบอลดึงเข้ากลางแต่งเข้าซ้ายยิงหักข้อลูกนี้โอ้โหแม่เพื่อสามตัวของพีรพัฒน์ครับลุกไม่มีกระฉอกเลยฮะจะเล็บเร็วขึ้นมาข้างหน้าครับทางด้านของเพชรฮะแม่เก็บลูกนี้ก็เสียจังหวะไปครับป๊อกกลับได้ครับแม่ทำแก้ไขว่าเสียครับป๊อกอยู่ที่ไหนฮะใส่ขึ้นเกมแล้วจะเสียเลยยังไม่ได้ครับพีรพัฒน์นิดลงเร็วทีเดียวฮะไหนดึงหล่อครับจากผิวลงที่ผ่านมา2แก้ไขมาที่หูครับจ่ายมาด้วยขวาครับบอลสำคัญมาไหนแต่เราเข้าตรงกลางให้ผ่านลูกฮะเดี๋ยวจะเสียเลยครับมาที่นุ้ยดึงหลอกมาลูกนี้ธนสินยังให้ได้เปรียบเล่นมาที่เกียงแตงเข้าขวาโยกดูจังหวะครับหาช่องเปิดจะแหวกนี่ไม่ผ่านทางด้านของป๊อกฮะจะเสียเลยครับตลาดน้อยคือราตรงกลางบอลแต่หลบลูกนี้กระชากไปเองเปิดมาตรงกลางเกียร์ยังวิ่งลงมาดักก็ได้ครับพีรพัฒน์ครับลงมาเร็วทีเดียวฮะลงเร็วนี่ก็เสียเร็วครับเอาส่งเพชรขึ้นมาแดนหน้าครับเพชรดึงรอครับแตะมาเสียแล้วแต่งเข้าซ้ายทางด้านของชนฮะได้ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ก็เพื่อสาวประตูครับยังเซฟออกมาฮะยังเป็นบอลของพีรพัฒน์นะครับที่เพชรมองด้านในครับจ่ายมาที่2-2เออลูกนี้ครับโอ้โหฮะจะหยอดบรรจงหยอดให้ทางด้านของนุ้ยนะครับน่าเสียดายครับแรงเกินไปฮะไม่งั้นได้โอ้โล่งๆแล้วฮะถึงบอลของตลาดน้อยครับบอลแทงมาตรงกลางครับโต้งโอ้โหครับเข้าหนักเลยทีเดียวฮะจังหวะแบบนี้ครับดูเด็กเสียงวิ่งเข้ามาเลยฮะแล้วก็แจกได้เรือฮะแหมจังหวะเข้าอันตรายครับทางด้านของบอลครับดูสีที่เกิดทะเลาะของควันทั้งตลาดน้อยครับสีที่ก็ยังเหินข้าวคานออกไปครับตอนนี้สีที่ยังไม่เข้าเฝ้าเลยครับทั้งนั้นของควันครับส่วนเกมคู่ต่อไปครับเตรียมตัวได้เลยนะฮะทางด้านของแบ็กอีเกิลนะฮะจะเจอกับทางด้านของเพื่อนบอยครับเพื่อนบอยทำมาแล้วก็มารับใบส่งตัวด้วยฮะ
รับไปส่งตัวครับส่งรายชื่อได้เพียงแค่12คนนะฮะรับไปก็เขียนชื่อจริงเลยฮะชื่อจริงนามสกุลจริงครับชื่อเล่นแล้วก็หมายเลขเสื้อครับในเกมคู่ต่อไปนะฮะแบล็กอีเกิลครับเจอกับทางด้านของเพื่อนบอยครับส่วนเกมคู่นี้เหลืออยู่4นาทีจะเสร็จนะฮะยังไม่หลบเวลาบาดเจ็บครับสกอร์และทางด้านของธีรพัฒน์นะฮะยังนำอยู่3ประตูต่อ1ครับแต่ได้บุกจังหวะนี้ครับตลาดน้อยครับบอลแม่โดนทางด้านของลูกครับประกบฮะดึงออกมาเสือแจงเข้าขวาลูกนะครับแล้วยิงโอ้โหแม่ผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวฮะจังหวะแสงเข้าขวาได้ดึงมาสวยครับทางด้านของบอลครับแต่จังหวะสุดท้ายครับในการจุดนะฮะทางด้านของบอลนี้ยังไม่ตรงกรอบครับไม่มีโอกาสนะฮะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะฮะทางด้านของบอลครับดึงหลบถึงลูกตั้งแต่ขึ้นมาครับจ่ายมาด้านหน้าฮะนี่ทีมเหลือทางด้านของป๊อกครับใช้ความเร็วสปีดนี้ขึ้นมาทางด้านขวาเปิดเข้าตรงกลางตรงนี้แม่เติมลึกเกินไปครับเข้ามือพลศักดิ์ตู่ของตลาดน้อยครับเล่นเร็วขึ้นมาเลยฮะด้วยสกอร์เป็นรองครับแม่จ่ายมาให้โต้ก็จับบอลไม่ดีครับหาครับโต้งยังบังได้ครับอยู่ที่ไหนไหลมาที่โต้งหาเหลี่ยมยิงเยอะนะครับคือว่าที่ฮู้จับแหวนลูกนี้ไม่ผ่านแล้วของลูกฮะตากไว้ครับแล้วก็ไหลมาสั้นๆครับที่ชนจากทางด้านซ้ายครับเปิดเข้าฟากมาแม่ไม่ถึงทางด้านของธีรพัฒน์ฮะลูกนี้ก็โดนตลับมาครับสกัดทิ้งออกไปฮะได้เป็นเตะมุมครับทางด้านขวาครับเปิดมาแหมลูกนี้ครับทางด้านของป๊อปนะฮะใช้ลูกยาวที่สูงใหญ่นะฮะสูงกว่าครับโหเช็ดออกไปฮะเป็นลูกทุ่มนะฮะของพีนักครับทุ่มขึ้นมาที่เพชรฮะปิดมาเกียงโต้งนี่ปีบเร็วแล้วทำให้พีนักพัดครับออกบอลยากลูกนี้ก็ไม่ดีครับออกข้างในเป็นลูกทุ่มนะฮะของตลาดน้อยตอบไหนครับเรียกกันสั้นๆครับมาที่ในที่ป๊อปจ่ายมาตรงกลางบอลยังเก็บบอลไว้ได้ครับบอลดึงมาลูกนี้มาที่ฮู้พลิกหาเหลี่ยมยิงแหมยังไม่ผ่านครับผู้สินก็ให้เป็นลูกฟาวล์อาจจะมีการเหนี่ยวรั้งจากข้างหลังนะฮะเป็นไปคลิกของตลาดน้อยครับแหมระยะแบบนี้น่ารักได้ลุ้นเลยทีเดียวฮะเป็นระยะทำการเลยครับตีคลิกเด็ดเดี่ยวนี้เหลี่ยมเท้าขวาครับแทงใช้3คนครับทีนะพัดครับอยู่ที่ลูกบอลทางด้านของบอลแล้วลองยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านกำแพงครับแถว2ของทางโต้ครับเก็บไว้ติดมาลูกนี้ยังเก็บไว้ได้ครับโต้งไหลมาที่บอลดึงหลอกแต่งเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับแม่ทางด้านของบอลนะวันนี้มีโอกาสหลายครั้งทีเดียวครับทางด้านของบอลยังไม่ตรงกรอบครับตีคิดก่อนหน้านี้ก็ติดกำแพงฮะตลาดน้อยก็ถือว่าทำเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่จังหวะจบนี่แหละฮะจบไม่คมพอครับตามปากมาเลยครับอยู่ที่เกียร์ไม่ผ่านทางด้านของนายครับจะแหวกลูกนี้ครับแม่จ่ายมาไม่ดีครับนุ้ยลงมาต่ำครับไหลมาลูกนี้ทางด้านของลูกฮะแต่งเข้าซ้ายเปิดมาเกียงแต่งเข้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหครับแม่ยิงคมเลยเดียวฮะแต่ยังตรงตัวผู้สาวประตูของตลาดน้อยเก็บไว้ได้ครับเล่นเร็วขึ้นมาตึงบอลสลับไปที่ไหนกระชากขึ้นมาเองครับไหนไหลมาตรงกลางแหมนี่ครับลงมาดักไว้สวยฮะจะสวยเร็วครับอยู่ที่ชนไหลมาด้านขวาครับลี่ขึ้นมาปล่อยให้ชนแล้วยิงไกลจากแถวสองลูกนี้แหมข้ามคานออกไปครับจังหวะต่อเกมขึ้นมานี่ทำได้สวยแล้วฮะทางด้านของธีรพัฒน์นะครับบอลจะใช้ความเร็วทางด้านของเพชรครับโดนลูก2อ้าวจังหวะสุดท้ายครับชนครับขยันฮะลงมาแก้ไขได้ครับคืนมาลูกนี้ครับแหมคือจะสิ้นจุดบอลของทีนะครับนะฮะนี่เป็นลูกฝาครับจังหวะมาสักครู่นะฮะเด็กมาที่เกียร์ครับก้าวฝากไม่ดีอ้าวฉลับลูกนี้เหลือเปิดมาไม่ดีครับตัวนักของลูกครับต๊อกลูกนี้ครับเข้าประตูไปเลยฮะนี่แหละครับความขยันของผู้ครับวิ่งบล็อกลูกเปิดของเกียงครับบล็อกลูกนี้โดนเหลี่ยมดีด้วยฮะเข้าประตูครับอาครับในช่วง13วินาทีสุดท้ายครับตลาดน้อยตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3นะฮะมีโอกาสครับจะไม่หลบเจ็บนะฮะ
บอกจะตัดได้ลูกนี้โดนลุมสองครับยังแกะมาได้ครับเกียงกระชากขึ้นมาเองครับลุมมาสามต่อหนึ่งแม่กระชากยาวเกินไปครับบอลดักไว้ได้ฮะแล้วจะสวนเร็วครับสามต่อสองครับไหลมาที่บอลเสาสองแต่งครับยิงลูกนี้เรียบร้อยตลาดน้อยฮะแหมวิกเลยทีเดียวครับยิงตีเสมอสำเร็จครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วฮะพีรพัฒน์ครับหลังจากที่มีโอกาสทำไม่ได้ครับสุดท้ายครับโดนตลาดน้อยลงโทษแล้วฮะชนตัวแหวนลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแหมแล้วไปเข้าปั๊มเปิดปุ่มเข้าไปจังหวะนี้ฮะทางด้านของชนครับแหมผู้สินต้องเข้ามาเตือนแล้วฮะเราไม่ต้องไปเวรายแล้วฮะเราผู้สินก็ฝ่าไปแล้วครับได้ลูกฝ่าเราฝ่าชัดเจนแล้วครับให้ผู้สินทำหน้าที่แล้วฮะแต่ก็รับไม่เหลือครับทางด้านของชนครับจังหวะเปิดปุ่มเข้าไปฮะแต่ยาวทางด้านของป๊อกวิ่งมาสกัดแล้วทางด้านของชนครับตามเข้าไปลูกนี้ก็เป็นการเข้าช้าด้วยฮะก็รับไม่เหลืองไปครับทางด้านของชนครับเล่นหมายเลข21ของพินภัทรนะฮะแหมเกมครับกลับมาเสมอกันจนได้ครับเป็น3ประตูต่อ3ครับพินภัทรนี่หลังจากที่นำอยู่2ลูกนะฮะนำอยู่3-1ครับโดนตลาดน้อยครับไล่ตีมาเป็น3ประตูต่อ3จนได้ครับแล้วผู้ตัดสินครับก็ปลดวีดยาวนะหมดเวลาการแข่งกันครับอามีจุดโทษแน่นอนครับโดนจุดโทษแล้วนักกีฬาไม่ต้องออกครับนักกีฬาไม่ต้องออกมาครับส่วนที่กลางสนามเลยฮะโดนจุดโทษครับเตะจุดโทษนี้3คนนะครับมีการเตะจุดโทษนี้3คนนะฮะไม่ต้องออกมาครับเข้าสนามเลยครับไม่ต้องออกมาครับแหมสูสีเลยทีเดียวครับแหมจริงๆโอกาสให้เป็นของพินภัทรนะฮะดาวถึง2ลูกครับสุดท้ายครับเดินความเขี้ยวนะของตลาดน้อยครับไล่ตีเอาเป็น3ประตูต่อ3นะครับแหมต้องตัดสินกันด้วยจุดโทษแล้วฮะในการโดนจุดโทษนี้ต้องบอกว่าเดียวๆเลยครับกับผู้เล่น3ประตูครับไม่มีการซ้ำนะฮะซ้ำไม่ได้นะครับเป็นจุดโทษนอกเวลาครับไม่ใช่จุดโทษในเกมครับใช้3คนนะฮะ3ผู้เล่นเท่านั้นครับถ้ายังเสมอกันก็เป็นสักเดือนแล้วฮะ1-1แล้วครับฟังกฎกติกาจากผู้ตัดสินเลยฮะส่วนเกมคู่ต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพื่อนบอยครับเจอกับทางด้านของแบ็คอีเกิลนะฮะเตรียมตัวได้เลยครับเพื่อนบอยนี่ก็มารับใบส่งตัวด้วยครับเกมคู่นี้ฮะเป็นหนังชีวิตเลยครับแม่ได้ดูจุดโทษนะฮะได้ดูการดวลจุดโทษแล้วครับต้องบอกว่ารายการ FA ครับนะฮะเป็นรายการน็อกเอาท์ไม่มีที่ว่างให้สำหรับผู้แพ้นะฮะเสมอก็ในเวลาก็ดวลจุดโทษเลยฮะน่าจะเป็นทางด้านของพีรพัฒน์ครับจะได้เป็นฝ่ายยิงก่อนครับจะกินต้องทำความเข้าใจครับทำข้อตกลงกับนักเตะแล้วฮะเพื่อจะให้เป็นกติกาอันเดียวกันแล้วครับในจังหวะการยิงการเซฟครับเป็นพีรพัฒน์ครับยิงก่อนนะฮะเป็นทางด้านของนุ้ยครับสูหน้าตัวเก่งครับจะได้ดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูของตลาดน้อยครับเป็นทางด้านของนุ้ยครับแต่ยิงลูกนี้ครับผู้รักษาประตูนี่หลงทางฮะหลงไปทางด้านซ้ายครับทางด้านของนุ้ยครับเรายิงขึ้นนำนะฮะเป็นพีรพัฒน์ครับยิงคนแรกนี่เข้าไปครับคนแรกของตลาดน้อยครับดูโต้งแล้วฮะอันนี้ก็เป็นสูหน้าตัวเก่งครับของตลาดน้อยครับด้วยกับทางด้านของเกียร์ครับแล้วจริงก็มีโอ้โหครับเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับแหมเสมอที่1ประตูต่อ1นะครับเป็นที่2ของพีรพัฒน์ครับเป็นทางด้านของเพชรแล้วฮะเป็นคนที่สองครับของพีนาพัฒน์ครับโดยเพชรนะฮะ
ยิงไปที่มุมซ้ายของตัวเองแล้วฮะผู้รักษาประตูได้พุ่งถูกทางนะครับแต่ว่าบอลมันก็เลื่อนฮะยิงดีเลยทีเดียวฮะเสียบมุมเข้าไปครับคนที่สองของพีรพัฒน์ก็ไม่พลาดครับเป็นต่อไปเป็นคนที่สองครับของตลาดน้อยครับเป็นบอลละของตลาดน้อยครับยิงเพื่อเสมอนะครับลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหครับน่าเสียดายครับยิงนะยิงดีนะครับยิงคมกริบเลยฮะแต่ว่าแต่บอลไปชนเสาครับโชคไม่ดีฮะคนสุดท้ายของพีรพัฒน์ครับถ้ายิงเข้าที่ชนะไปเลยนะฮะเป็นทางด้านของเกียงนะในเกมได้ยิง2ลูกแล้วฮะอ้าวจะได้ดวลเดียวแล้วทางด้านของเกียงผ่านเข้ารอบไปฮะแหมชนะไปเลยครับยิง3เข้า3นะฮะส่วนตลาดน้อยครับยิงไป2เข้าไป1นะฮะถึงตลาดน้อยยิงอีกลูกนึงก็ไม่ทันแล้วครับก็เป็นแค่2ต่อ3ครับแม่จบเกมก็เป็นพีรพัฒน์นะฮะที่ผ่านเข้ารอบด้วยกันเอาชนะจุดโทษกันสุดมันแล้วฮะชนะทางตลาดน้อยครับไปครับแม่เกมคู่นี้ครับถือว่าเป็น